ีบูสเตอร์นะคะจริงๆแล้วผ่านมาตั้งแต่ตอนน้องกวินค่ะลิต้าก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่รอบน้องกวินนะคะแล้วก็ได้พัฒนาสินค้าร่วมกับมามีบูสเตอร์ด้วยค่ะก็เป็นหัวปีอัญชันแล้วก็ทับทิมนะคะซึ่งทานง่ายแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ทำให้ต้าเนี่ยมีน้ำนมมาเยอะมากตอนน้องกวินค่ะเป็นไงบ้างคิดว่ามันเหมาะกับคุณแม่อย่างเรายังไงบ้างคะลิต้าว่าคือแบบการแพทย์คุณหมอทุกคนนะคะเขาก็บอกมาแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้ลูกเนี่ยได้รับน้ำนมจากแม่ตัวลิต้าก็เป็นคนหนึ่งที่อินมากตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยในการที่จะให้มีน้ำนมเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ให้กวินเนี่ยได้ดื่มน้ำนมของลิต้านานที่สุดเลยค่ะแล้วก็ตัวช่วยของลิต้าก็นี่เลยก็มามีบูสเตอร์เลยเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันนี่เห็นว่าเขาเนี่ยตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็หัวปรีเนี่ยก็เป็นทำจากเกษตรอินทรีย์นะคะมาจากฟาร์มที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นพรีเมียมออร์แกนิกจริงๆนะคะเราดื่มแล้วเราก็รู้สึกสบายใจว่าของเขาคุณภาพดีมากๆเราก็ได้ผลดีมากๆเพราะรอบนี้ก็ได้คุยกับคุณฝนอีกเขาก็ทราบข่าวปุ๊บเขาก็รีบขอเรามาร่วมทำกันอีกรอบนึงค่ะค่ะก็คือแบบตอบโจทย์แล้วมันดื่มง่ายอะไรไงค่ะก็คือดื่มง่ายมากๆค่ะแล้วก็รสชาติดีแล้วก็สูตรที่ลิต้าพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ไม่หวานเลยแล้วก็อร่อยมากเพราะว่ามีทั้งอัจฉันนะคะแล้วก็มีน้ำทับทิมด้วยแล้วก็มีหัวปรีด้วยก็คือเหมือนแบบดื่มน้ำผลไม้อร่อยๆหนึ่งกล่องเลยอยากให้ฝากแม่ๆหน่อยว่าคนที่เตรียมตัวจะมีดื่มค่ะสำหรับคุณแม่นะคะที่อยากจะเตรียมตัวมีเบบีนะคะตัวลิต้าจะดื่มน้ำมะกรูดนะคะอันนี้ก็คือบำรุงมดลูกนะคะลิต้าจะดื่มก่อนเลยแล้วก็พอมีเบบีแล้วก็ดื่มน้ำหัวปรีอัญชันค่ะก็ฝากมามี่บูสเตอร์ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวแถลงข่าวค่ะพรีเซนเตอร์ค่ะก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้จริงนะคะแล้วก็ชอบในตัวแบรนด์มากๆค่ะครับเรื่องเบบี้เนาะแม่นอนค่ะแต่สิ่งดีๆมาบำรุงใช่ค่ะก็เป็นคุณแม่แน่นอนว่าจะต้องบำรุงเยอะที่สุดดีที่สุดเลยค่ะแล้วรอบนี้บำรุงเยอะกว่ารอบแรกอีกเพราะว่าเหมือนเรารู้ข้อมูลมากขึ้นศึกษาข้อมูลมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเหมือนแบบเราเหมือนเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้ตารู้สึกว่าเราบำรุงเยอะกว่ารอบแรกอีกอะไรอย่างเงี้ยเราบวกกับคุณกรด้วยคุณกรก็สรรหาอาหารหลายสิ่งอย่างมาให้เราบำรุงค่ะค่ะก็ดูแลพิเศษแล้วก็พิเศษพิเศษขึ้นไปอีกเลยค่ะรอบนี้ค่ะแบบทุกอย่างเลยจริงๆค่ะเราขอรู้ว่าตอนนี้ค่ะอันนี้ขอเก็บเป็นความลับก่อนนิดนึงเดี๋ยวมาบอกแล้วกันค่ะขอช่วงนี้ให้ผ่านไปก่อนยังรอดูยังรอความจับแบบพี่แสนว่าอยู่นะคุณกรจะเชื่อเรื่องนี้ค่ะก็เขาจะมีบอกว่ากี่เดือนถึงอะไรยังไงเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อต้องตามคุณพ่อเขานิดนึงค่ะก็เดี๋ยวรู้เพศรู้อะไรแล้วเดี๋ยวไอ้ต้าออกมาบอกทีนึงค่ะตอนนี้คือเนื่องจากเรายังไม่รู้เลยค่ะเรายังไม่เห็นเลยค่ะก็คือรอลุ้นก่อนดีกว่าเอาให้ชัวร์ก่อนค่ะให้ 100% ก่อนแล้วคุณกรเองก็ตื่นเต้นมากใช่ไหมคะกับน้องโอ้โหที่สุดเลยค่ะคือคุณกรเป็นคนที่คิดว่าตัวเองคงไม่น่าจะได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีน้องกวินแล้วก็ไม่คิดว่าน้องกวินจะได้มีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความโชคดีค่ะก็ได้มีน้องมาค่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นตันมากๆบอกเลยวันนั้นเราก็กอดคอกันร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยค่ะก็ดีใจมากจริงๆค่ะอาการไม่พอมันพุ่งขึ้นบ้างก็มีค่ะก็แบบมีเวียนหัวเวียนศีรษะมีง่วงนอนมีอาการทั่วไปแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงกับหนักมากค่ะวันก่อนก็แพ้ด้วยพี่ก่อนน่าจะแพ้เรื่องแบบมันชี้แบบอยากกินอะไรตลอดเวลาซึ่งเขาไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาแพ้ท้องแพ้ลิต้ายังไงก็ไม่รู้ค่ะน้ำหนักขึ้นเลยแบบเขาไม่เคยน้ำหนักขนาดนี้มาก่อนเขาบอกลิต้าอย่างนั้นนะคะว่าเขาไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนนี่คือแบบกินทั้งวันนะคะเหมือนท้องน้องไปกับลิต้าด้วยค่ะมีอารมณ์แบบน้อยไหมคะคุณแม่จะชอบมีอารมณ์แบบคุณแม่การแพ้ท้องใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นตัวเองแบบคามมากค่ะแบบใจเย็นมากแล้วก็นิ่งมากเลยค่ะรอบนี้ค่ะแบบนิ่งมากแล้วก็อะไรปล่อยวางทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างอาหารไม่มีเหม็นไม่มีเหม็นได้สามีไม่มี
เลยค่ะไม่มีเลยมีเพื่อนก็เคยเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่มีอาการนี้กับเราค่ะอยากกินพิเศษก็จะเป็นอยากกินแต่น้ำเต้าหู้อยากกินแต่น้ำเต้าหู้นมอัลมอนด์น้ำเต้าหู้ผูกกินทั้งวันแบบเป็นขวดๆเลยค่ะใช่จะอยากกินอันนี้มากๆเลยค่ะพวกน้ำนมถั่วเหลืองพวกน้ำอัลมอนด์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะกินวันละเป็นแบบขวดใหญ่เลยค่ะใช่ใช่อยากกินแบบนี้ตลอดเลยค่ะอย่างน้องจะมีรู้ว่าเราจะมีน้องใช่เป็นไงบ้างคะก็ศึกษาค่ะแล้วอุ้ยอยากมีน้องมากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าน้องคืออะไรนะคะลิต้าก็มีซื้อแบบหนังสือที่เป็นนิทานสำหรับเด็กนะคะมาอธิบายว่าน้องเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณกรก็พยายามจะบอกว่าก็เหมือนมีพี่พัดพี่พิมพ์ไงที่กวินเป็นน้องของพี่พัดพี่พิมพ์เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีค่ะเขาตอนนี้ก็มาเรื่องว่ากวินจะให้น้องนอนตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กวินเริ่มจะวางแผนจัดแจงเรียบร้อยเพราะว่าคนนี้เขาชอบจัดแจงค่ะล่าสุดวันแม่ที่ผ่านมาเป็นแม่เป็นไงบ้างฮะดีมากๆเลยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็ได้อยู่กับครอบครัวค่ะค่ะพร้อมหน้าค่ะจะมีช็อตที่น้องก็บินไปกราบคุณยายคุณยายไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะคุณยายชอบอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะไม่อยู่กรุงเทพก็คือนานๆก็จะเข้ามาอย่างเนื่องในโอกาสวันแม่คุณยายก็จะเข้ามาแล้วก็พอมาถึงเนี่ยลิต้าก็จะล้างเท้าคุณแม่ก่อนลิต้าอาจจะไม่ได้โพสช็อตนั้นนะคะแต่ตัวลิต้าทำก่อนกวินก็แบบขอทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทำตามเราเหมือนเด็กเนี่ยค่ะเขาจะเป็นผ้าขาวคือเห็นพ่อแม่ทำอะไรเขาจะทำตามทุกอย่างเลยแล้วก็ขอร่วมมือทำกับเราในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาเข้าใจในเทศกาลนี้ใช่ไหมเข้าใจขั้นไหนยังไม่รู้แต่ว่าเขาเห็นเราทำเหมือนลิต้าเมื่อก่อนเราจะชอบทำอาหารเขาก็จะขอทำอาหารด้วยทำขนมเขาก็จะขอทำด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเขาเห็นเราล้างเท้าคุณยายเขาก็ขอล้างเท้าคุณยายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคำพูดอะไรที่แบบว่าลูกได้แบบว่าพ้องใจมีค่ะก็อย่างสมมติลิต้าจะอวยพรคุณแม่ใช่ไหมคะบอกขอให้คุณแม่แข็งแรงมีความสุขรักคุณแม่กวินพูดตามทุกอย่างเลยค่ะคือเขาก็จะเรียนแบบเราทุกอย่างเลยก็เลยแบบน่ารักมากๆเลยค่ะชาลีก็มาชมว่าแบบว่าดีตาดีกว่าลูกสาวก็พยายามดีกว่าก็เป็นพ่อแม่คนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้กับคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยก็อะไรที่มันเป็นการทำความดีอะไรที่ดีๆเราก็อยากจะถ่ายทอดออกไปอย่างน้อยก็มีมุมดีๆออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นรวมถึงเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็อยากให้มันมีสิ่งดีๆมีมุมมองดีๆรวมถึงแบบเป็นแบบอย่างที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามค่ะก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะก็คืออยากให้ลูกเรียนรู้กับเราอยากให้เขาอยากให้เขาเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีค่ะค่ะนี่น้องปวินก็มีเพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมคะเป็นพี่ด้านหนึ่งใช่ค่ะค่ะเป็นไงคะน้องน้องจริงๆเขาได้เจอน้องต้าเหนิงหลายรอบแล้วนะคะก็สนิทกันแล้วแต่ว่ากวินจะเป็นคนที่เขินต้าเหนิงมากแล้วก็เขินอยู่คนเดียวเขินแบบก็ไม่เคยเห็นเขาเขินขนาดนี้กับใครนะคะแต่ว่ากับต้าเหนิงนี่คือเขินแบบไม่ได้เลยจริงๆรอบแรกนะคะที่ต้าเหนิงมาว่าเขาร้องไห้เลยอะเขินจนถึงขั้นร้องไห้เขินแบบคือลิต้าบอกว่ากวินไปสวัสดีต้าเหนิงแล้วเขินกวินสวัสดีแบบเหมือนแบบเขินจนทำตัวไม่ถูกกันนั้นตอนเด็กกันนะคะตอนนี้เริ่มโตก็คือเอาหัวมุดโซฟาเลยอย่างที่เห็นในวิดีโอใช่เขาเขินผู้หญิงสวยค่ะเราก็จะเขินต้าเหนิงเป็นพิเศษแล้วก็มีน้องสาวอะไรน้องสาวจะมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เขินมากจริงๆแต่ไม่เคยเห็นเขาเขินใครขนาดนั้นมาก่อนเคยไปถามไหมคะว่าทำไมก็ถามเหมือนกันบอกกวินทำไมถึงเขินเพราะอะไรก็เขาก็บอกว่าก็สวยอะค่ะก็สวยอะครับอะไรเงี้ยก็สวยเคยมีอาการที่กับมีพี่คนอื่นไหมคะหรือว่าน้อยมากคือมีเขินบ้างแต่น้อยค่ะน้อยไม่ถึงขั้นเอาหัวมุดโซฟาต้องเขินคุณแม่ด้วยไหมคะไม่เขินเลยค่ะไม่เขินคุณแม่เลยชอบสาวมวยหรือว่าชอบสาวมวยหรือเปล่าก็ไม่รู้